เนี่ยเวลาเราจะขยายพันธุ์เราจะตอนกิ่งนะก็ได้เหมือนกันแต่ก็ไม่ใช่หมูเนี่ยดูดิผมตอนต้องเยอะแยะลุงก่อนต้องเยอะแยะก็ไม่ค่อยติดเท่าไหร่แล้วมันลุงกลมพาชมไผ่คิดถึงไผ่คิดถึงเราวันนี้มาเก็บผลผลิตไผ่จุงยีนะครับนี่โอ้โหแต่ว่ามันบางครับหักเลยนะหน้าตาไผ่จุงยีเป็นแบบนี้ครับสำหรับท่านที่รู้จักครั้งแรกนะอันนี้ลิงนาเนียจุงยีนะครับเราก็ได้มาจากหลายแหล่งนะได้มาจากทางเบตงก็มีนู่นๆเบตงก็มีที่ได้มาจากคุณบัญญัติก็ต้องขอขอบคุณด้วยแล้วก็ได้มาจากทางคุณสุภาพพัทลุงก็ได้มาและตอนนี้มันมาจากเม็ดแล้วก็มีอีกนะก็ของทางคุณสุภาพก็ต้องขอขอบคุณด้วยแต่นี้เราจะมานำเสนอตัวนี้ครับปกติไผ่จุงยีเนี่ยเวลาเราจะขยายพันธุ์เราจะตอนกิ่งนะก็ได้เหมือนกันแต่ก็ไม่ใช่หมูเนี่ยดูดิผมตอนต้องเยอะแยะลุงก่อนต้องเยอะแยะก็ไม่ค่อยติดเท่าไหร่แล้วมันบางนี่เห็นไหมเนี่ยเห็นกระตาเลยพอเราจะมาเอานี่หักซะอีกแต่มันสวยนะทีนี้ชื่อวิทย์นะเมื่อกี้พูดเผินๆไปลิงนาเนียจุงยีเดิมเนี่ยเขาใช้คำว่าแบมบูซ่าจุงยีนะแต่เดี๋ยวนี้ไอ้แบมบูซ่าจุงยีน่าจะหายากเอ้ยไม่ใช่ลิงนาเนียจุงยีน่าจะหายากถ้าเกิดใครอยากจะรู้เนี่ยต้องเซิร์ชคำเก่าจุงยีแบมบูซ่าจุงยีแล้วกันนะอันนี้นะครับให้ดูครับก็ลุงพยายามจะตอนกิ่งนะเพราะว่ามันขุดเง่ามันก็ได้เหมือนกันตัวนี้นะก็เป็นไผ่ประดับครับทีนี้ทางแหล่งกำเนิดของเขาเนี่ยอยู่ทางจีนถ้าเราไปค้นดูนะครับแต่ว่าทางโน้นเนี่ยเขาก็ไม่ได้ประดับอย่างเดียวนะเขาเอาไปทำจักสารนะครับบางคนจะเรียกจักตอกจักสารนะมันลำมาสีฟ้าครับลำมาสีฟ้านะสวยงามมากเลยนะครับนี่จะลองดูติดไหมตัวนี้ลำบางป้องยาวแล้วก็ประโยชน์ของมันก็คือการจักสารแล้วก็ลำมันสีฟ้ามันสวยทีนี้จะมาลุ้นที่หนูช่วยดูหน่อยที่ว่าตรงปลายติดไหมลองดูดิตรงปลายติดไหมมีไหมมีรากไหมโอ้โหโชคดีโชคดีโชคดีเจอโอ้โหเห็นไหมนี่โชคดีของเราจับไว้ก่อนจับไว้ก่อนเดี๋ยวผมก็เลื่อยจับนะจับนะโชคดีโชคดีโอ้โหมองข้างบนมองไม่เห็นแล้วนี่โอ้โหเดี๋ยวตอนอันนี้หน่อยรู้จักให้พี่หน่อยไหมเช็คดูที่มีไหมอันนี้ไม่มีเว้ยอันนี้ยังไม่มีเว้ยอันนี้ไม่มีลองดูคือนะคือนะเจอไหมครับอันนี้ถือกันถือไว้นะถือไว้ยังอันนี้มีปลายมันมีไหมอันหนึ่งโอเคอันนี้ครับให้ดูนะโอ้อย่างนี้พอได้พอได้นี่โอ้โหแม่แจ๋วจริงๆโชคดีโชคดีก็หุ้มไปเลยครับตรงไปฝอยนี่แหละถ้ามันยากเราก็ตักออกบ้างก็ไม่ต้องเอาตอนเอาไม่ต้องเอาออกก็เลยหุ้มไปนะครับหุ้มไปเลยนี่นะโอ้โหนี่ทิ้งไว้นานมากอ่ะเนี่ยน่าจะเกิน5เดือนแล้วมั้ง6เดือนโดยประมาณนะที่ทิ้งไว้จนมีรากเนี่ยผุไปหมดแล้วตอนใหม่ไหนที่มันเกะกะก็เอาจะพอสมควรอันนี้มันใหญ่ไปเราก็ถักออกบ้างขึ้นยากThank you.
ผมฝากกดไลค์กดแชร์ครับไผ่ลิงนาเนียจุงยีครับหรือว่าไผ่สีฟ้านะครับครับขอบพระคุณนะครับ